ติดตาม365 Breaking News 15 นาฬิกาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนายตำรวจ3นายที่เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาจากกรณีที่นายนวพรเพชรแก้วอายุ25ปีขับขี่รถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่สีดำเสียหลักพุ่งชนเต็นท์ของตำรวจนครบาลตลิ่งชันที่ตั้งด่านความมั่นคงบริเวณด้านหน้าบริษัทบุญถาวรถนนบรมราชชนนีขาออกแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลตลิ่งชันเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บอีก3คนล่าสุด14นาฬิกาที่ผ่านมาครับมีการเคลื่อนศพนายตำรวจทั้ง3นายซึ่งประกอบไปด้วย10ตำรวจตรียันยงอนันต์10ตำรวจตรีทรงพลพรหมมาลาผู้บังคับการหมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.ตลิ่งชันและร้อยตำรวจตรีอเนกนุ่มน้อยรองสารวัตรปราบปรามสน.ตลิ่งชันไปที่วัดตรีทศเทพแล้วโดยที่17นาฬิกาวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนายตำรวจทั้ง3นายและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพในเวลา18นาฬิกา30นาทีครับชาวบ้านแง่ที่บ้านแง่อำเภอเงาจังหวัดลำปางกว่า600คนนะครับที่รวมตัวกันเดินออกจากหมู่บ้านพร้อมกับชูธงสีเขียวที่มีข้อความหยุดเหมืองแร่เตรียมที่จะเดินมาปิดถนนชุมนุมประท้วงและต่อต้านการเปิดเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนท์ของบริษัทเขียวเหลืองจำกัดซึ่งเป็นเอกชนที่เข้ามาดำเนินการทำเหมืองแร่ในเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ซึ่งกลุ่มชาวบ้านได้ออกมาคัดค้านตั้งแต่ปี 2,553 เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบด้านมลพิษโดยที่ขบวนของชาวบ้านนะครับได้เดินชุมนุมกันจนเต็มถนนทำให้การจราจรทั้งสองฝากติดขัดเป็นระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรโดยที่ชาวบ้านนั้นมีจุดหมายคือที่ว่าการอำเภอเงาเพื่อที่จะชุมนุมเรียกร้องต่อนายธานินสุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยรับปากกับชาวบ้านนะครับว่าจะไม่ให้มีการก่อสร้างแต่ก็พบว่ายังมีการมอบใบอนุญาตให้มีการเปิดเหมืองแร่เกิดขึ้นโดยที่ทุกถ้าหากว่าภาครัฐนะครับยังนิ่งเฉยกลุ่มชาวบ้านก็บอกว่าจะมีการยกระดับเป็นการปิดถนนในทันทีไปต่อกันที่ยูเครนนะครับที่บรรลุข้อตกลงในการส่งก๊าซจากยุโรปกลางมาที่ยูเครนผ่านทางประเทศสโลวาเกียโดยมีการปรับปรุงท่อส่งก๊าซในสโลวาเกียเพื่อที่จะขนส่งก๊าซ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีให้กับยูเครนเป็นการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียของยูเครนที่กว่าร้อยละ50ของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ยูเครนใช้ราว 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรมาจากรัสเซียแรงกดดันทางการเมืองภาระหนี้ค่าก๊าซธรรมชาติกับบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียที่มีอยู่กว่า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติส่งออกของรัสเซียเกือบเท่าตัวทำให้ยูเครนนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากครับและต้องเร่งหาพันธมิตรด้านพลังงานใหม่ๆเข้ามาทดแทนกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งนะครับกับทีมข่าว365 Post News ในเวลา 16:30 น. ครับ